สวัสดีครับคำไทยในภาษาเขมรวันนี้ขอเสนอคำว่าเสียง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 เมื่อเติมอุปสรรคข้างหน้าจะเป็นสำเนียง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 ทั้งสองคำเป็นคำภาษาไทยที่ใช้ในประเทศเขมรคำว่าเสียงภาษาเขมรใช้ว่าสำเลง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 เสียงเป็นคลื่นเชิงกลที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุเมื่อวัตถุสั่นสะเทือนจะทำให้เกิดการอัดตัวและขยายตัวของคลื่นเสียงถูกส่งผ่านตัวกลางเช่นอากาศไปยังหูเสียงสามารถเดินทางผ่านสสารในสถานก๊าซของเหลวและของแข็งก็ได้แต่ไม่สามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้เมื่อการสั่นสะเทือนนั้นมาถึงหูจะถูกแปลงเป็นผ่านประสาทซึ่งจะถูกส่งไปยังสมองทำให้เรารับรู้และจำแนกเสียงต่างๆได้ดูภาพนี้ครับแผนภูมิแสดงการได้ยินเสียงสีน้ำเงินคลื่นเสียงสีแดงแก้วหูสีเหลืองคลอเคลียสีเขียวเซลล์รับรู้การได้ยินสีม่วงสเปกตรัมความถี่ของการตอบสนองการได้ยินสีส้มอิมพันประสาทสำเนียงหมายถึงเสียงหรือการออกเสียงคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นกันมีสำเนียงต่างกันคือออกเสียงต่างกันสังเกตได้จากเสียงพยัญชนะเช่นคำที่คนไทยภาคกลางออกเสียงเป็นชอช้างไทยถิ่นเหนือจะออกเสียงเป็นจอจานและไทยถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็นซอโซ่ดังในคำที่ไทยถิ่นกลางออกเสียงว่าช้างไทยถิ่นเหนือออกเสียงจ้างและไทยถิ่นอีสานออกเสียงเป็นสร้างนอกจากเสียงพยัญชนะสำเนียงอาจต่างกันด้วยเสียงสระและวรรณยุกต์ก็ได้นอกจากนั้นยังอาจต่างกันเรื่องการกร่อนคำน้ำเสียงการเน้นหนักการออกเสียงขึ้นจมูกและอื่นๆอีกแต่ไม่ว่าจะพูดภาษาไทยด้วยสำเนียงแบบใดก็ถือว่าไพเราะและเป็นไทยเท่ากันทั้งนั้นคุณลักษณะเฉพาะของเสียงได้แก่ความยาวช่วงคลื่น amplitude ความเร็วและความเข้มเสียงแต่ละเสียงมีความแตกต่างกันเสียงสูงเสียงต่ำเสียงดังเสียงเบาหรือคุณภาพของเสียงลักษณะต่างๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดเสียงและจำนวนรอบต่อวินาทีของการสั่นสะเทือนระดับเสียงหมายถึงเสียงสูงเสียงต่ำสิ่งที่ทำให้เสียงแต่ละเสียงสูงต่ำแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วในการสั่นสะเทือนของวัตถุวัตถุที่สั่นเร็วเสียงจะสูงกว่าวัตถุที่สั่นช้าโดยจะมีหน่วยวัดความถี่ของการสั่นสะเทือนต่อวินาทีเช่น60รอบต่อวินาที2000รอบต่อวินาทีเป็นต้นวัตถุที่มีความถี่ในการสั่นสะเทือนมากกว่าจะมีเสียงที่สูงกว่าหากความถี่มากขึ้นเท่าตัวก็จะมีระดับเสียงสูงขึ้นเท่ากับ1ออกเทฟภาษาไทยเรียกว่า1ช่วงคู่8ยกตัวอย่างคือโน้ตดนตรีความยาวช่วงคลื่นหมายถึงระยะทางระหว่างยอดคลื่น2ยอดที่ติดกันซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการอัดตัวของคลื่นเสียงคล้ายคลึงกับยอดคลื่นในทะเลยิ่งความยาวช่วงคลื่นมีมากความถี่ของเสียงระดับเสียงยิ่งต่ำลงความกว้างช่วงคลื่นหมายถึงขนาดของวงคลื่น2วงที่แผ่กันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อความยาวของคลื่นเสียงมีน้อยยิ่งความกว้างช่วงคลื่นมีมากความถี่ของเสียงระดับเสียงยิ่งสูงขึ้นเสียงดังค่าระดับความดันเสียงที่อ่านได้จากการตรวจวัดโดยเครื่องวัดเสียงนั้นเป็นค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบกับความดันเสียงอ้างอิงมีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลถ้าทำงานกับเครื่องมือมีเสียงดังจะต้องมีที่ครอบหูเพื่อลดเสียงจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงที่ดังมากเกินไประดับเสียงที่มีความปลอดภัยในการได้ยินสำหรับมนุษย์คือความดังประมาณ75เดซิเบลหรือน้อยกว่าในการวัดระดับความดังของเสียงมีหน่วยที่เรียกว่าเดซิเบลตามปกติคนเราจะเริ่มได้ยินเสียงที่ระดับความดัง10ถึง20เดซิเบลระดับเสียงที่30เดซิเบลจะเป็นเสียงกระซิบเบาๆระดับเสียงที่40ถึง60เดซิเบลจะเป็นเสียงผู้สนทนาที่ใช้อยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันระดับเสียงที่80เดซิเบลเริ่มรู้สึกหนวกหูเทียบได้กับเสียงกลางถนนขณะการจราจรติดขัดระดับเสียงที่80ถึง90เดซิเบล
จะเป็นประมาณในโรงงานที่มีเครื่องจักรเสียงดังทำงานอยู่ระดับเสียงที่90ถึง100เดซิเบลเป็นเสียงดังของเครื่องบินขณะบินขึ้นองค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ว่าเสียงที่เริ่มมีอันตรายต่อหูคือเสียงที่มีความดังระดับ80ถึง90เดซิเบลขึ้นไปส่วนช่วงเวลาก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะพบว่าถ้าต้องทำงานในที่มีเสียงดังระดับ80ถึง90เดซิเบลจะต้องทำงานนั้นไม่เกินวันละ7ถึง8ชั่วโมงเพราะถ้าเกินกว่านี้จะเกิดอาการหูอื้อนานไปจะทำให้ประสาทหูถูกทำลายจากเสียงดังได้ Amplitude หมายถึงความสูงระหว่างยอดคลื่นและท้องคลื่นของคลื่นเสียงที่แสดงถึงความเข้มของเสียงหรือความดังของเสียงยิ่ง Amplitude มีค่ามากความเข้มหรือความดังของเสียงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมนุษย์เราที่มีความปกติทางการได้ยินโดยทั่วไปจะสามารถรับฟังเสียงได้ตั้งแต่ความถี่20ถึง 20,000 รอบต่อวินาทีหรือเฮิรตซ์และจะรับรู้การได้ยินดีที่สุดที่ความถี่ 4,000 เฮิรตซ์สำหรับความถี่ที่ต่ำกว่า20เฮิรตซ์เราแทบจะไม่ได้ยินเสียงในย่านความถี่นั้นเลยแต่อาจจะรับรู้การกำเนิดเสียงในย่านความถี่นั้นเป็นความรู้สึกสั่นสะเทือนขึ้นมาแทนความถี่ของการสนทนาซึ่งมีความถี่ต่ำคือที่500ถึง 2,000 เฮิรตซ์เท้าของช้างรับรู้ความถี่ต่ำได้เช่นก่อนเกิดสึนามิช้างจะรับรู้ได้ก่อนมนุษย์เสียงที่มีความถี่สูงกว่าที่หูมนุษย์ได้ยินเช่นเสียงของปลาโลมาสื่อสารกันด้วยคลื่นอันทราโซนิกที่หูมนุษย์ไม่อาจได้ยินได้อันทราโซนิกเซนเซอร์เป็นเครื่องมือที่ส่งคลื่นอันทราโซนิกออกไปเมื่อคลื่นเสียงสะท้อนกลับมาจะทำให้ทราบระยะทางและรูปร่างของวัตถุที่อยู่ข้างหน้าได้แท้จริงแล้วเสียงคือพลังงานทางกลในรูปแบบของความสั่นสะเทือนที่ถูกส่งผ่านโมเลกุลของตัวกลางเช่นอากาศซึ่งเสียงจะกลายเป็นเสียงรำคาญต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่เราไม่ต้องการได้ยินนั่นเองเสียงที่เราสามารถรับรู้ได้นั้นจะมีอยู่2ลักษณะคือ 1. แอร์โบนน้อยหรือเสียงที่เดินทางผ่านอากาศแล้วผ่านเข้าหูผู้รับเสียงเกิดเป็นการได้ยินเสียงและ 2.สตรัคเจอร์โบนน้อยหรือเสียงที่เดินทางผ่านโครงสร้างเช่นโครงสร้างเหล็กของอาคารโดยผู้รับเสียงสามารถรับรู้ได้ผ่านทางผิวหนังและกระดูกหรือเรียกอีกอย่างว่าความสั่นสะเทือนวันนี้นำมาเสนอเรื่องเสียงและสำเนียงเป็นคำไทยที่ใช้ในเขมรนำมาเล่าให้ฟังวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะนำเสนอคำไทยในภาษาเขมรคำอื่นๆอีกในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ